เนยค่ะมาท้าเข้าสู่ปีที่5ปีแล้วค่ะดีใจที่สิ่งที่เราตั้งใจทํามาตลอดมาถึงทุกวันนี้ค่ะเติบโตมาได้ไกลแค่ไหนคะสำหรับเราในว่ามันเหมือนเราพยายามทําตั้งแต่เล็กๆจนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเราก็มองเห็นจากสิ่งที่เราเริ่มทําแล้วเหมือนพัฒนามาเรื่อยๆเราก็ดีใจค่ะถ้ามองหันกลับไปแล้วเราแบบว่าเออก็ภูมิใจมากที่เราทํามันได้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มีการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่มั้ยครับในฐานะที่โชว์คอสเมติกเข้าสู่ปีที่5นะคะเนยก็เลยอยากตอบแทนคนผู้บริโภคที่ใช้ของเราค่ะก็เลยปรับสูตรใหม่ให้ดีขึ้นก็ไปอีกค่ะเป็นตัวแบบไบรท์ชินนิ่งก็ทำให้แบบหน้าไบรท์ขึ้นเบลอผิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนพับใหม่อะไรใหม่เพื่อแบบว่าเอาใจลูกค้าของเราในราคาเท่าเดิมค่ะเปิดตัววันแรกวันนี้เลยใช่ไหมเปิดตัววันแรกวันนี้ค่ะเรียกว่าเสียงตอบรับของเรากับสินค้าเราก็ยังดีอยู่ใช่ไหมพี่เนยดีค่ะก็ดีเรื่อยๆโชคดีที่เรามีแฟนที่มันเป็นแบบแฟนที่เหนียวแน่นของเราค่ะเราก็มีค่อนข้างมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเยอะครับตอนนั้นในของก็จะมีแบบหมดบ้างอะไรอย่างนี้เราคิดว่าเราจะผลิตทันกับตัวแทนผู้ขายอะไรอย่างเงี้ยผลิตทันค่ะก็พยายามทำทุกอย่างให้แบบว่าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าค่ะถือว่าเป็นข่าวดี2เด้งเนาะวันนี้ข่าวดี2เด้งค่ะจังหวะพอดีจริงๆในเตรียมงานเปิดตัวโชว์คอสเมติกมา 5-6 เดือนแล้วค่ะแล้วจังหวะที่พอรู้ว่าทองปุ๊บน้องก็แบบครบ3เดือนในวันนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้แบบบอกพี่ๆได้อะไรที่ผ่านมาคือถือเพชรด้วยใช่ไหมคะพี่เนยใช่ค่ะที่ผ่านมาคือถือเพชรด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็ยังไม่ค่อยอยากบอกใครถ้าไม่ถึง3เดือนค่ะแล้วก็คุยกับคุณหมอให้เราชัวร์ก่อนว่าเราแบบโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสนิทได้บอกไหมครับแอบบอกเพื่อนสนิทไปไม่กี่คนนะที่อยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็กรี๊ดแล้วมันก็ไม่ไหวก็เลยต้องบอกเพื่อนใกล้ๆตัวบ้างนิดหน่อยแพ้หนักยังไงไหมคะหมอตอนอาคินไม่แพ้เลยแต่ท้องนี้ในแบบวิ่งแบบว่าเพื่อนกับสะโพกใช่แต่ไม่ถึงกับว่าเข้าห้องน้ำแบบว่าอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะวิ่งค่ะมันก็เราเมาเรือตลอดอ่ะเหมือนเราแต่ว่าตอนเย็นๆเราจะดีขึ้นเราจะเป็นแค่ช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอาคินเขารับรู้ไหมคะว่าตอนนี้เขากำลังจะมีน้องแล้วพี่เนยเนยบอกอาคินทุกวันเลยค่ะบอกตั้งแต่เริ่มท้องเลยแต่เขาก็ยังแบบเหมือนท้องเรายังไม่ออกมาค่ะเราก็เริ่มไปซื้อหนังสือที่แบบแม่เริ่มท้องของขึ้นของขึ้นให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเหมือนเริ่มรู้แล้วเวลาเขากินอะไรอ่ะเนยก็จะบอกว่าขอน้องๆกินด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาป้อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาพยายามแบบก็พยายามซึมๆให้เรารู้ไปเขาอยากให้บ้านทำดีใจไหมเขาก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วอ่ะในกะว่าเราจะเริ่มปีหน้าอย่างที่บอกพี่ๆจริงๆแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบงั้นเราเริ่มปล่อยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็น่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่าก็คือมาเลยภายในเดือนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อึ้งกันไปเหมือนกันแล้วก็คนดีใจอะไรเงี้ยว่าแบบปล่อยปุ๊บน้องมาเลยเลยอันนี้ลุ้นอยากได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงบ้างคนนี้จริงๆเราไม่ได้ลุ้นเลยค่ะว่ายังไงเราก็คิดว่าแบบผู้หญิงก็ดีจะได้แบบครบแต่ผู้ชายก็ได้เราก็ชอบเลยนะคะแต่ใจคิดไหมคะว่าจะผู้หญิงมีอาการใจเหรอคะเพื่อนๆตอนนี้แบบเขาเรียกอะไรอยากทายกันให้ยุ่งไปหมดเลยจากอาการที่เนยแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนยนั่นก็ยังรู้สึกว่ารู้สึกนะคะเหมือนเอ๊ะผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเล่นเกมเบบี้ชาวเวอร์กับเพื่อนไหมคะให้ทายเพศหรือว่ายังไงเพื่อนๆทายกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็ทายเป็นผู้หญิงเยอะเพราะว่าท้องแรกอ่ะเหมือนเราไม่แพ้แล้วมาท้องนี้เราแพ้เยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังมีอาการแพ้ยังมีอาการค่ะแต่ว่าตอนเย็นจะดีขึ้นตอนเช้าไม่ไหวเลยกระทบกับงานหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกไปคุยธุรกิจอะไรไหมคะพี่เนยมีบ้างค่ะช่วงเช้าจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไหมจะมึน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 เลยต้องช่วยยังไงไหมเขาก็มีช่วยอะไรที่เขาจัดการให้เราได้เขาก็ช่วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ยังมีอยากกินอะไรเป็นพิเศษยังไม่มีรอบนี้รู้สึกถึงความแพ้ท้องเลยค่ะเปรี้ยวรอบนี้กินซุปๆกับเปรี้ยวๆจี๊ดๆแซ่บๆตลอดเลยอะไรเงี้ยเพราะมันวิงเวลาเราได้กินอะไรแซ่บๆมันรู้สึกมันหายอะไรเงี้ยแพ้อะไรเป็นพิเศษแพ้อะไรพิเศษนะคะเห็นหน้าผัวอะไรยังไม่เหม็นหน้าสามียังไม่เหม็นเหม็นกระเทียมวันนี้มันเหม็นกระเทียมอาหารที่ทำจากกระเทียมกลิ่นแรงๆเราจะกินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นเขาประคบประหงมเราไหมคะคุณสามีก็ไม่ได้คือเนยเป็นคนแบบลุยขนาดแบบว่าแพ้ท้องก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะแล้วก็เป็นคนไม่หยิดออดก็เลยไม่ค่อยอ้อนเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าเราแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากมีแบบสั่งเบรกอ่ะเบาๆหน่อยนะไม่ต้องทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยให้คุณเขาก็มีบอกว่าให้อยู่บ้านเยอะขึ้นหน่อยเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วแบบไปปวดหัวข้างนอกจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเออยังไงหนักไหมคะเป็นครั้งแรกเขาก็ดูตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเห็นเขาก็เล่าให้อาคินฟังเยอะว่าแบบจะมีน้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขา
มือนแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับอากินด้วยใช่ไหมคะว่าเขาจะมีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาในชีวิตเขาด้วยใช่ค่ะเราเหมือนต้องบอกเขาไปเรื่อยๆเขาซึมซับก็น่าจะห่างกันประมาณ2ปีครึ่งอะค่ะน่าจะโอเคกลัวเรื่องกลัวกินเขาจะน้อยใจอะไรแบบแย่งความรักอะไรก็คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจค่ะเพราะเราน่าจะแบบค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ซื้อหนังสือประกอบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ